พลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9พร้อมด้วยพลตรีปียพงศ์วงจันทร์ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการจับกลุมผู้ต้องหาในคดีลอบวางระเบิดตลาดนัดบ่อทองอำเภอหนองจิกหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนทั้งพยานหลักฐานต่างๆและพยานบุคคล โดยเฉพาะหลักฐานจากภาพวงจรปิดในหลายจุดซึ่งถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่นำไปสู่การเชื่อมโยงกับผลพิสูจน์หลักฐานจากนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนำไปสู่การจับกุมผู้ที่ร่วมก่อเหตุ5คนโดยเฉพาะนายอาซิมีนาทําหน้าที่ชี้เป้าหมายและนายอับดุลรอเซสสวาสลาวะหรือว่าไซฟูทำหน้าที่กดระเบิดให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมก่อเหตุจริงค่ะ และหลังจากการถแถลงข่าวนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนไปพบญาติของผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยทั้งคู่รับสารภาพผิดต่อญาติ ผู้เสียหายและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตนเองพยายามที่จะทําร้ายเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่ไม่คิดว่าประชาชนต้องมาเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะซึ่งหนึ่งใน2คนที่เสียชีวิตก็เป็นเด็กอายุ14ปีแค่นั้นด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ก่อเหตุทั้ง2คนไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพทั้งสงจุดค่ะโดยจุดแรกคือที่สถาบันปอนออันอูลูมุนอิสรามิยะหรือว่าปอนอควนดิน เลขที่16ทั26หมู่ที่4ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายมารับรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดและเป็นที่รวมตัวกันหลังเกิดเหตุส่วนจุดที่2ก็คือที่ตลาดนัดบอดทองเนี่แหละค่ะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุระเบิดโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าไปสังเกตการเป็นจำนวนมาก สำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะยังมีผู้ที่หลบหนีอีกหนึ่งคนก็คือนายอับดุลกอเดสตาปอซึ่งทำหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดไปจอดณจุดเกิดเหตุและมีผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งคนที่ขอสงวนชื่อเอาไว้ค่ะ